ปิดประเด็นยาเสพติดส่งออกแรงงานไทยการจับกุมแรงงานไทยในข้อหายาเสพติดในทั้งข้อหาครอบครองและเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและไอซ์เนี่ยมีปริมาณที่สูงขึ้นปลายทางนี้เป็นที่ไหนครับไปที่อิสราเอลขยายผลแล้วนี่ทราบว่ามีเครือข่ายผู้ค้าเนี่ยเป็นคนไทยมีการโอนเงินมาในประเทศไทยเนี่ย48ล้านบาทไทยเหลือโครงการ TIC ก่อนไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมส่วนใหญ่ไปแรกๆไม่มีฮะถึงมาเจอกันตอนหลังๆผมเองยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยแต่รหัสอันนี้ก็ส่งไปนายจ้างเป็นคนเลือกเราไม่ใช่คนเลือกเรามีหน้าที่ส่งอันเดียวผมว่าแฟร์มากเลยค้ายาแรงงานไทยในอิสราเอลเปิดปมจันนี้2ทุ่ม20นาที